เรื่องต่อไปนี่โอ้โหอยากนำเสนอคุณผู้ชมจริงๆนะคะแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์แล้วต้องระมัดระวังตัวด้วยคุณผู้หญิงคนนึงเขามีร้านกาแฟค่ะร้านกับบ้านอยู่คนละที่กันตอนเช้าก็ออกไปร้านปกติแต่เช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองลืมของย้อนกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านเปิดประตูเอ๊ะทำไมประตูไม่ล็อกตัวเองออกจากบ้านล็อกประตูเข้าไปถึงในบ้านทำไมของถูกรื้อค้นโทรศัพท์หาแฟนไม่ดีแล้วโทรเลยค่ะรีบโทรเลยว่าเธอมาที่บ้านฉันหรือเปล่าทำไมประตูบ้านฉันไม่ได้ล็อกปรากฏว่าแฟนเนี่ยฝั่งของผู้ชายที่เขารับสายอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะรีบเปิดดูกล้องวงจรปิดผ่านทางโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมคะฉากนี้เหมือนในหนังฝั่งของแฟนผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเธอมีคนร้ายอยู่ในบ้านอ้าวเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดเลยแล้วตัวคุณผู้หญิงก็อยู่ในบ้านเหมือนกันอยู่ในบ้านค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะเราปล่อยภาพให้คุณผู้ชมดูแบบยาวๆแล้วก็เร่งความเร็วนะเขาเดินสวนกันไปสวนกันมานะครับใช่ค่ะคือคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาออกไปแล้วผู้ชายเสื้อแดงคนนี้คือโจรค่ะเปิดประตูเข้าบ้านมาหยิบข้าวของหรือคนทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะหิ้วของไปมาแต่จังหวะนั้นเจ้าของบ้านกลับมาพอดีค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะในภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนร้ายวนไปเวียนมาจนกระทั่งรู้ตัวแล้วว่าเจ้าของบ้านกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เขาวิ่งหนีเข้ามาใกล้ๆกับกล้องเนี่ยค่ะรีบวิ่งมาแอบก่อนเพราะรู้ว่าเอาเจ้าของบ้านกลับมาแล้วเจ้าของบ้านสังเกตเห็นแล้วค่ะรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปข้างบนแล้วโทรหาแฟนแฟนของเธอเนี่ยบอกว่าอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูให้เท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะฝั่งของคุณผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ยบอกว่ามีคนร้ายอยู่ในบ้านนะรีบออกจากบ้านเดี๋ยวนี้โทรกลับมาบอกค่ะน่ากลัวมากจริงๆนะคะเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยปกติไม่ได้วนกลับมาหรอกค่ะตอนเช้าตื่นมาก็อาบน้ำแต่งตัวไปขายกาแฟที่ร้านของตัวเองแต่วันนี้ลืมของพอดีค่ะมาถึงมาจอดรถหน้าบ้านทุกอย่างไม่ได้มีอะไรผิดปกติเว้นแต่เพียงอย่างเดียวประตูทำไมเปิดเอาไว้ข้าวของถูกรื้อค้นรีบโทรถามแฟนก็เคลียร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าโชคดีที่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วดูได้ชัดเจนว่ามีคนร้ายอยู่ในบ้านนะคะไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงตัวนี้คุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยพออยู่บนชั้น2เห็นว่ากล้องวงจรปิดที่แฟนบอกเนี่ยค่ะใจหายเลยนะคะคนร้ายจังหวะนั้นเนี่ยพอตัวเองขึ้นไปแล้วคนร้ายหิ้วของแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปตอนนั้นไม่ไหวแล้วล่ะค่ะต้องโทรบอกตำรวจสถานเดียวก็ให้ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เอากล้องวงจรปิดตรงนี้แหละค่ะเป็นหลักฐานให้ตำรวจไปติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คือยังน่ากลัวอยู่มากนะคะยังจับไม่ได้เลยอะค่ะ